อัจฉริยะไลฟ์สดคดีแตงโมปมค้นขวดไวน์เผยมีคนสารภาพแล้ว1เล่าหมดเปลือก4ชั่วโมงอัจฉริยะไลฟ์สดคดีแตงโมปมค้นขวดไวน์เผยมีคนสารภาพแล้ว1เล่าหมดเปลือก4ชั่วโมงเพื่อภายใน 1-2 วันจะได้เห็นความคืบหน้าของคดีมากขึ้นวันที่6มีนาคม2565นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องโคนันเมืองไทยเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยบางช่วงของการไลฟ์สดนายอัจฉริยะกล่าวว่าเมื่อวานนี้วันที่5มีนาคมมีคนรับสารภาพแล้ว1คนแต่สิ่งที่สารภาพวันนี้กับสิ่งที่พูดวันแรกต้องมีอันไหนจริงอันไหนเท็จต้องมีนิติวิทยาศาสตร์รองรับเริ่มตั้งแต่เกิดอะไรบนเรือเกิดแล้วไปทำอะไรที่ไหนติดต่อกับใครเป็นการสารภาพหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงตอนนี้ตำรวจประชุมวางแผนและเริ่มดำเนินการไปค้นจุดที่สารภาพว่าเอาขวดไวน์และแก้วไวน์ทิ้งไว้ตรงไหนหาตรงจุดที่ให้การมาแล้วแต่ยังมีอยู่1คนวันนี้ยังไม่เคยสารภาพอะไรเลยคือไม่ให้การอะไรเลยดังนั้นตำรวจจะต้องเร่งมือทำงานวันนี้ทราบว่ามีการตั้งคณะสืบสวนสอบสวนและมีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มารองรับการสารภาพของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ใช้เวลาในการสารภาพ4ชั่วโมงตำรวจก็ต้องไปพิสูจน์ความจริงว่าเป็นไปได้หรือไม่เชื่อว่าภายในวัน2วันนี้คนไทยทั้งประเทศจะเห็นการทำงานของตำรวจมากขึ้นเห็นความคืบหน้ามากขึ้นนายอัจฉริยะยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าลูกผู้ชายทำผิดต้องกล้ารับผิดอย่าทำให้เสียชื่อวันนี้ยังไม่สายที่จะออกมาขอโทษสังคมขอโทษแตงโมและครอบครัวที่สำคัญพูดความจริงเพื่อให้คดีนี้จบอย่างเรียบร้อยให้ทันกับพิธีของแตงโมโมหมากแม้แตงไม่ทนฟาดแม่แตงโมพาดพิงพ่อโสภณลั่นถ้าพูดมีเงือกแน่โมหมากแม้แตงไม่ทนฟาดแม่แตงโมพาดพิงพ่อโสภณลั่นถ้าพูดมีเงือกแน่ถามคุณแม่จะแดกด้านคุณพ่อทำไมคุณแม่ทำหน้าที่ได้แย่มากจากกรณีดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์พลัดตกจากสปีดโบ๊ทจมหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7ใกล้ท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีขณะนั่งเรือไปกับกลุ่มเพื่อนโดยตำรวจกำลังเร่งสอบสวนคลี่คลายคดีท่ามกลางข้อสงสัยของสังคมโดยในวันที่9มีนาคมนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่นักแสดงสาวแตงโมนิดาเดินทางมายังสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมก่อนตอบคำถามถึงกรณีนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความมีประวัติช่อโกงโดยนางพนิดาเผยเป็นเรื่องอดีตแต่เพราะทุกคนมีอดีตด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับพ่อของแตงโมก็เคยมีประวัติล้มละลายมาแล้วเช่นกันจึงไม่ได้มองดูอดีตและยืนยันจะให้ทนายกฤษณะเป็นทนายความในคดีนี้ต่อไปล่าสุดแตงพงศกรมหาปริยะอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาโพสต์ไอจีถึงประเด็นร้อนนี้ว่าพยายามแล้วที่จะไม่สะคุณแม่แต่วันนี้คุณแม่ไปพูดกระทบคุณพ่อโสภณผมรับไม่ได้จริงๆคุณแตงโมรู้สึกอย่างไรกับคุณแม่ผมรู้ดีผมอุตส่าห์ไม่พูดออกสื่อถ้าผมพูดคุณแม่เงือกแน่คุณแม่จะตอบว่าจะตอบโต้ใครก็เรื่องของแม่แต่อย่าให้แตงโมและคุณพ่อเสียหายโอเคนะนอกจากนี้ยังโพสต์แคปชั่นด้วยว่าคุณพ่อฝ่าฟันอุปสรรคกับน้องมาตลอดดูแลอาหารการกินขับรถรับส่งไปเฝ้าตามกองถ่ายมาตลอดวันนี้ทั้งน้องและคุณพ่อจากไปแล้วคุณแม่จะแดกด้านคุณพ่อทำไมบอกตรงคุณแม่ทำหน้าที่ได้แย่มากทั้งตอนที่น้องมีชีวิตและตอนที่น้องจากไปแล้วขอฟาดบ้างเหอะทนมาหลายวันละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมหมากแม่
แฟนคลับซื้อเบิร์ดเทงานหลักแสนลั่นไม่อยากได้อะไรจากการเสียชีวิตของแตงโมแอนนาเผยเหตุผลเบิร์ดปฏิเสธงานหลักแสนลั่นไม่อยากได้อะไรจากการเสียชีวิตของแตงโมแฟนคลับซึ้งแห่ให้กำลังใจชื่นชมความรักที่ไม่หวังอะไรเมื่อวันที่9มีนาคม2565เพจ Facebook เจ๊มอย108ได้โพสต์บทสนทนาระหว่างแอนนาทีวีภูและเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาหรือพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์โดยมีข้อความว่าแอนนาพยายามหางานให้เบิร์ดทำเพราะโมเคยฝากฝังไว้ตอนนี้มีงานรีวิวติดต่อมาเยอะมากล่าสุดก็หางานมาให้เบิร์ดเม็ดเงินหลักแสนแต่เบิร์ดปฏิเสธเบิร์ดบอกว่าไม่อยากได้อะไรจากการเสียชีวิตของแตงโมทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาชื่นชมถึงความรักของเบิร์ดที่ไม่เคยหวังอะไรจากแตงโมแม้ในวันที่คนรักจากไปพร้อมให้กำลังใจเจ้าฟ้าสิริวันวรีทรงพระสิริโฉมงดงามในฉลองพระองค์ชุดไทยเสด็จถวายผ้าพระกฐินเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้คุณผู้ภูวสาพรธรรมชัดช่างแต่งหน้าชื่อดังได้โพสต์พระรูปเจ้าฟ้าสิริวันวรีในฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรดาขณะบำเพ็ญพระกรณียกิจในครั้งนี้ซึ่งก็มีเหล่าประสบนิกรเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในพระบารมีและพระสิริโฉมอันงดงามกันเป็นจำนวนมากI'm not afraid to die.